tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำวิธีการใช้กระทา VIP อันใหม่นะครับผมที่มันได้ออเตตัสแล้วก็มี AB นั่นแหละนะครับผมแล้วก็วิธีการกดคูณ XP 70% ให้มันได้1ชั่วโมงนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับ AO Classic นะครับผมตอนนี้เขามีปรับคาถา VIP นะครับผมหรือว่าระบบพรีเมียมเซอร์วิสอันนี้นะครับผม195 บาทต่อเดือนนะครับผมเขาปรับใหม่ให้มันมีของมากขึ้นนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่เคยใช้ VIP มาก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นกล่องที่เมื่อเราเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็มาซื้อใช่ไหมครับผมกล่องเนี้ยเวลาแกะออกมาเนี่ยคุณก็จะได้บัฟด้านขวามือ3อันนะครับผมก็คือเพิ่มคลังเก็บของในคาฟ่า300ช่องนะฮะเพิ่มดรอปเรท 30% แล้วก็เพิ่ม XP 20% เป็นระยะเวลา30วันนะครับผมซึ่งได้ทุกตัวละครใน AD นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เติมและคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับในการเติมเงินนะครับผมก็เดือนละ200นะฮะสำหรับใครที่แบบเอ้ยเล่นขำๆอะไรเงี้ยก็เดือนละ200 VIP ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับผมเราจะได้คาถาที่ชื่อว่า Premium Service Staff นะครับผมซึ่ง Premium Service Staff เนี่ยมันก็จะเรียก MBC ออกมาเพื่อใช้เซอร์วิสเสริมได้ครับผมเรียกใช้บริการเสริมได้นะฮะก็เดี๋ยวมึงคลิกแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวเขียวๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะกดคุยกับเขานะครับผมเขาก็จะแนะนำให้เรานะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายอันมากนะผมเริ่มตั้งแต่อันแรกเนี่ยอันแรกเนี่ยคือเพิ่ม XP นะครับผมคือเพิ่ม XP แบบ24ชั่วโมงนะฮะก็ใช้ Silver Wine นะครับผมอยู่ที่ประมาณ4อันนะครับเนี่ยเพิ่ม XP 30% เป็นระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับผมใช้ Silver Wine 4อันซึ่ง Silver Wine เนี่ยซื้อได้ที่ใน Cash Shop อันนี้นะครับผมกล่องนึงมี10อันนะผมแกะออกมาเนี่ยก็จะมี10เม็ดสีเขียวๆเป็น Silver Wine นะผมที่เขาเรียกกันว่ามะละกอนั่นแหละซึ่งมันจะใช้อยู่4อันในการเพิ่ม XP 30% นะครับผมก็เซอร์วิสนี้บอกได้เลยว่าเหมาะกับคนที่แบบฟาร์มหนักๆอ่ะแบบหยุดยาวเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็กดอันนี้ก็ได้ครับผมจะได้แบบ XP เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีใช้2อันเพิ่มดับเรท 30% ใช้1อันก็คือตายน้อยลงนะครับผมลดโทษตายก็คือ XP ที่เสียไปน้อยลงนะฮะแล้วก็มีแบบรวม6อันนะครับผมแล้วก็มีแบบรวม3เซอร์วิสก็ใช้6สินไว้ก็คือเป็นแบบเหมาจ่ายนั่นเองนะฮะและยังไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบัฟพิเศษนะครับผมอีก2อันก็คือบัฟเซอร์วิส 1,500 กับบัฟออเตต้า 7,500 นะครับผมซึ่งอันนี้แหละที่เพิ่มเข้าใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยกินแต่ซินโนวายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบวิธีใช้เงินเซนนี่แล้วนะครับผมสำหรับบัฟเซอร์วิส 1,500 นะครับผมกดมาปุ๊บนะครับผมจ่าย 1,500 คุณจะได้ AB level 7นะครับผมกอลเลียแล้วก็แมกนิฟนะครับผมแล้วก็แองเจลัสนะครับผมซึ่ง AB level 7เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2นาที15วินะครับผมก็ไม่เท่ากับ AB 110 AB 110เนี่ยอยู่ที่3นาทีนะครับผมอันนี้อยู่2นาทีกว่าๆแล้วก็เตตัสเนี่ยจะไม่เท่าด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่ AB 107นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้กดไอ้ตัว 1,500 นี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันอยู่แวบเดียวอ่ะนะครับ2นาทีนี่คือแบบนี้เห็นไหมนั่งคุยแป๊บเดียวนี่หายไปละครึ่งนาทีนะฮะก็รู้สึกว่า 1,500 มันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเนี่ยอันที่แนะนำจริงๆเลยก็คืออันนี้ครับผมไอ้ตัวเสีย 5,000 เซนนี่นะฮะอันนี้นะครับผมกดปุ๊บนะครับผมคุณจะได้ออสเตตัส7นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยได้อยู่30นาทีด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าอาหารเตตัสเนี่ยไม่ต้องกดแล้วนะครับผมกดอันนี้พอ 5,000 เซนนี่นะฮะซึ่ง 5,000 เซนนี่ใน30นาทีนี่คุณล่ายังไงก็เกินอยู่แล้วถ้าคุณเก็บของนะดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่านี่แหละครับผมบัฟออสเตตัส7 5,000 เซนนี่คุ้มค่าการกดที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครมีคาถา VIP แล้วแบบไม่ได้เล่นหนักมากไม่ได้เล่นแบบฟาร์มจริงจังเก็บไว้จริงจังเนี่ยก็แกะ VIP ออกมาก็ใช้คาถาเรียกบัฟ 5,000 เซนนี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงก็โอเคแล้วครับผมอันนี้คือเรื่องบัฟออเตตัสสำหรับ VIP อันใหม่นะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วใครที่มีคาถา VIP อันเก่าของเดือนที่แล้วนี่มันจะได้ไหมก็ตอบได้เลยว่าได้นะครับผมขอแค่เป็นมีคาถา VIP อยู่ในตัวนะครับผมใช้ได้หมดนะฮะแต่ว่าคาถา VIP เนี่ยมันจะได้จากกล่อง30วันเท่านั้นนะกล่องนี้เท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นกล่องที่มันแจกฟรีแบบ1วัน10วันเนี่ยไม่มีคาถานี้ให้นะผมคุณต้องรอจน VIP อันเก่าหมดอายุจนถึงจะเปิดคาถาอันใหม่ขึ้นมาได้นะครับผมเปิดกล่องใหม่ขึ้นมาได้นะฮะก็ระวังไว้ด้วยเผื่อใครแบบอยากได้คาถาเงี้ยก็ต้องเป็น VIP ที่แบบมาจากการเติมเงินเท่านั้นไม่ใช่ VIP จากการแบบโปรได้เลือกอินเลยพวกนี้นะฮะโอเคจบเรื่อง VIP ไปนะครับผมต่อมานะครับผมก็แคชช็อปนะครับตอนนี้มันมีคูณแมนนวลนะผมแบตเทิลแมนนวล 75% อยู่นะครับซึ่งราคาอยู่ที่99บาทนะครับ99บาทเนี่ย1กล่องข้างในมีอยู่อีก10เล่มนะครับผมหมายความว่าคุณจะเก็บได้เร็วได้อีกประมาณ5ชั่วโมงอ่ะนะครับเพราะว่าเล่มนึงก็อยู่ได้30นาทีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมคุณสามารถ
เอาสมุดที่แกะกล่องออกมาแล้วนะผมมาคุยบัญชีตัวนี้ Novit Helper นะครับผมคือถ้าเลเวลเราไม่ถึง80นะครับผมมันจะกินสมุดเราไป1เล่มแล้วให้คูณ XP 1ชั่วโมงทันทีนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเราซื้อมาปุ๊บแกะออกมาเนี่ยก็จะมีเล่มเล็ก10เล่มใช่ไหมถ้าเรากดเล่มเล็กเนี่ยจะได้แค่30นาทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราแค่ถือเล่มเล็กนะครับผมแล้วมาคุยบัญชีตัวนี้เขาจะให้1ชั่วโมงทันทีนะครับผมซึ่งมันคุ้มค่ามากๆนะฮะคือได้มา2เท่าอ่ะนะครับผมดังนั้นคุณก็เก็บเวลยาวได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะผมที่ GM เขาเอามาป้ายยาเรานะครับผมเราจะได้ซื้อคูณ75บ่อยๆนะฮะก็ใครจะซื้อก็อย่าลืมลิงก์เทปทูกันเวนะครับคุณได้บัตรกันเวได้ค่าขนมนะครับผมซึ่งคูณ75อันนี้นะผมมันจะได้ทั้ง EXP และจ็อบนะฮะอ่ะอันนี้คือ2อย่างนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในระบบ VIP กับระบบคูณ75นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าใครเป็น VIP นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเควสป้ายตรงนี้4อันใช่มั้ยครับผมเควสป้ายอันนี้คือเควสป้ายที่ทำรับการ์ดฟ้านะครับผมที่เอาไว้ทำหมวก1ปีนะครับคือความต่างระหว่าง VP กับไม่ VP ก็คือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่มี VP เนี่ยทำเควสเสร็จวันนึงคุณจะได้การ์ด1ใบนะครับผมตามแต่ละป้ายนะฮะแต่ถ้าคุณเป็น VP นะผมคุณจะได้การ์ด2ใบนะครับผมหมายความว่าในการแลกหมวก1ปีเนี่ยคุณจะใช้การ์ดชนิดละ10ใบใช่มั้ยครับปกติก็จะใช้10วันในการแลก1หมวกนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็น VP คุณก็จะใช้แค่5วันในการแลก1หมวกเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่จบนะครับผมมันจะมีเควสป้ายอีกอันนึงที่เป็นเควสป้าย XP นะครับต้องเดินขึ้นไปตรงด้านบนนิดนึงของมอล็อกมอลูนนะฮะอ่ะด้านบนนี้นะผมจะเป็นเควสป้ายที่ได้ XP และจ็อบนะครับผมอันเนี้ยมันจะต่างนิดนึงก็คือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาไม่มี VP เนี่ยคุณจะได้ทั้ง XP และจ็อบนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเป็น VIP นะครับผมคุณจะสามารถแลกได้เลยว่าคุณจะเอาXP ล้วนๆนะครับผมเอาไว้เพิ่มเลเวลอย่างเดียวหรือว่าเอาจ็อบล้วนๆเพิ่มแต่จ็อบอย่างเดียวหรือว่าเอาคู่กันก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะแบ่งกันไปสมมุติถ้าได้คู่ก็คือได้อย่างละแสนใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอา XP ล้วนๆเนี่ยคุณก็จะได้ XP 200,000 เลยหรือว่าถ้าคุณเอาจ็อบล้วนๆเนี่ยคุณก็ได้จ็อบ 200,000 เลยเช่นกันนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากจะปั้นจ็อบ50เร็วๆอย่างเงี้ยคุณก็รับเควสป้ายแล้วไปตีมอนตามป้ายให้ครบ100ตัวแล้วก็กลับมาส่งนะผมแล้วก็เลือกแต่จ็อบล้วนๆนะฮะจ็อบมันจะขึ้นเร็วมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญป้ายพวกนี้กดคูณ XP ก็ได้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นคูณจาก VIP คูณจากมังละกอนะครับผมหรือว่าจะเป็นคูณ75ที่ผมบอกไว้เมื่อกี้หรือคูณ50ก็ตามมันก็จะคูณจาก XP ในป้ายให้ด้วยนะครับผมอ่ะมันก็จะทำให้เรา XP เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมก็แนะนำเลยฮะสำหรับใครที่ต้องการจ็อบ50เร็วๆเนี่ยก็ลองไปหาดูว่ามันมีเควสป้ายอันไหนที่แบบเราตีอยู่แล้วก็ลองไปรับดูนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับการใช้คาถานะครับผมที่จ่าย 5,000 ซินี่ได้ออเตตัส7แล้วก็การใช้เควสป้ายต่างๆนะครับผมเพื่อปั๊ม EXP ปั๊มการ์ดฟ้าอะไรพวกนี้นะผมเอาไว้ทำกิจกรรมนะครับก็ใครเติมเงินก็อย่าลืมลิงก์เทียบทูกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวกันครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ